สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเยียเพียนอจีจีนะคะวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาฝากให้อีกเช่นเคยใครนกบ่อยๆมาล่วงกันที่นี่เลยจับมือกับแอดแล้วเราไปด้วยกันและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้แอจีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะตอนที่1เปิดมาแล้วภาพกรตัดมาที่มินิคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะใน ตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยกำลังอ่านไ์โนเวลอย่างฟินๆเลยเขาเนี่ยชอบอ่านแนวป๊อปปี้เลิฟแล้วก็อยากจะมีนางเอกเป็นของตัวเองสักคนหนึ่งในขณะที่เขาเนี่ยกำลังไปลินน้ำมากินนะคะก็พบว่าตอนนี้มีวัยรุ่นชายหญิงเนี่ยกำลังถกเถียงเสียงดังและเมื่อเขามองเข้าไปก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนในห้องเรียนเขาฝ่ายหญิงนั่นก็คือยานามิอันนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังรวยวายอย่างหนักเลยส่วนผู้ชายก็ชื่อฮากามดะโซสุเกะซึ่ง ดูเขาเนี่ยจะนั่งงอยๆไปเลยและเมื่อเขานั่งฟังเราก็จะประโยคใจความได้ว่าตอนนี้อันนะเนี่ยพยายามไล่ซูซูกเกะไปหาคาเรนจังในขณะนั้นซซซูกเกะเนี่ยพยายามปฏิเสธแล้วก็ยังบอกอันนะอีกด้วยว่าอันนะเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงแต่ถ้าว่าอันนะจังเนี่ยกลับบอกไปว่าจะไม่รู้สึกได้ยังไงล่ะเพราะตอนนี้เธอเนี่ยก็แอบชอบซซซูกเกะเหมือนกันแต่ถ้าว่าตอนนี้คาเรนจังเนี่ยกำลังเดินทางไปอังกฤษถ้าซซซูกเกะไปช้ากว่านี้จะไม่ทันนะแม้ว่าเธอจะแอบรับเพื่อนของเธอ แต่ทว่าโซซุกเกะนั้นก็แอบชอบคาเลนแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่มีทางทําให้คนที่เธอแอบรักเสียใจเป็นอย่างแน่นอนแถมยังส่งเสริมอีกด้วยเธอเนี่ยได้วางกุญแจรถไปที่โต๊ะในที่สุดโซซุกเกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจวคว้ากุญแจรถแล้วก็ขอโทษเธอก่อนที่จะจากไปอย่างรวดเร็วในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็มองาภาพเหตุการณ์นั้นอยู่ก็ได้แต่คิดในใจว่าตอนนี้เราต้องทําเป็นมองไม่เห็นและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้หันไปเห็นอันนะเนี่ยกำลังหยิบแก้วของโซซุเกะ มาแล้วเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าไม่นะไม่นะแล้วในขณะนั้นอันนะเนี่ยก็ได้ดื่มน้ําจากหลอดที่เซอร์สเกตเนี่ยดื่มทิ้งเอาไว้นะคะก็คล้ายๆกับว่าเป็นการจุบทางอ้อมนั่นเองในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยถึงก็ทำหน้าไม่ถูกเลยส่วนอันนะจางนั้นก็เป็นจังหวะที่เธอเนี่ยมองมายังพระเอกของเราและในตอนนั้นเองเธอก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีคนเห็นเรื่องน่าอายที่เธอทําหลังจากนั้นรออะไรล่ะคะน้ําก็พุ่งออกจากปากเธอเลยอันนะจางเนี่ยสำารัก ้ำเป็นการใหญ่ส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็แซงหยิบไรโนเวลขึ้นมาอ่านและไม่นานนักอันนะาจาังเนี่ยก็ได้ย้ายจากโต๊ะของเธอมานั่งโต๊ะเดียวกับพระเอกของเรานั่นเองและในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ทักว่านายคือนกคุมิสึคุงที่อยู่ห้องเดียวกันสินะซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่พยักหน้าแต่ทว่าก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะหลังจากน,านั้นอันนะเนี่ยก็ระบายความในใจออกมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับโคุเกะมาตั้งแต่วัยเด็ก และในตอนเด็กนั้นโคซเกะเนี่ยเคยขอเธอแต่งงานและในตอนนั้นเองอันนะจังเนี่ยก็วาดฝันว่าจะเป็นแฟนของโซซุเกะแต่ทว่าในตอนนี้โซซุเกะเนี่ยกับชอบคาเรนจังนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็พมนามันนาเป็นการใหญ่เลยเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้แถมยังสั่งของกินมายกใหญ่ในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็งงไปเลยว่าเขาเนี่ยไปสั่งของกินตอนไหนแล้วที่สําคัญอันนะจังเนี่ยกินเก่งเป็นอย่างมากเลยและสุดท้ายแล้วแม้ว่าเธอจะอกหักเนี่ยแต่เธอก็ยังยิ้มได้ เพราะเธอได้บอกว่าขอแค่โซสกเกะเนี่ยยิ้มได้เธอก็มีความสุขแล้วในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าอันนะจางเนี่ยถ้าในอุดมคติในความคิดเขาที่เขาอ่านไลท์โนเวลมาเธอก็คือนางเอกผู้ช้ำรักนั่นคือคําเรียกเด็กสาวที่อกหักอย่างเข้มแข็งนั่นเองแล้วภาพกระตัดมาที่โรงเรียนดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นคนอินเทอร์เวิร์สสุดไปเลยแถมยังเป็นคนเจ้าแผนการแม้กระทั่งการเดินไปห้องเรียนก็ต้องเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่ส แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อมาถึงห้องเรียนเนี่ยก็พบว่ามีคนอื่นเนี่ยมาเร็วกว่าเขาทีนางเนี่ยได้ถูกจองเต็มหมดแล้วและเมื่อเขามองไปยังในห้องก็พบว่าในตอนนี้อนะจังเนี่ยได้นั่งอยู่กับคาเรนจังแล้วก็โซซุเกะเขาก็ได้แต่คิดว่าสงสัยอนะจังเนี่ยมูฟออนได้แล้วแต่ทว่าเมื่อมองไปที่สีหน้าอนะจังแล้วเขาก็คิดได้เลยว่าสงสัยยังมูฟออนไม่ได้และหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยแก้สถานการณ์นะคะโดยการชวนเธอเนี่ยออกมาข้างนอก โดยบอกว่าวันนี้เธอเนี่ยมีเว้นต้องทําและหลังจากนั้นอันนาจาังเนี่ยก็ได้เดินออกมากับพระเอกของเราและในจังหวะนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของพระเอกเป็นอย่างดีเลยเพราะเขาเนี่ยได้ทวงเงินในครั้งที่อันนาจังเนี่ยเข้ามานั่งคุยกับเขาเพราะตอนนั้นเธอเล่นสั่งของกินมากมายแต่ทว่าดันไม่มีเงินจ่ายก็เป็นหน้าที่ของพระเอกอย่างเรานี่ล่ะค่ะที่ต้องจ่ายเงินแทนเพื่อนสาวและอันนาจังเนี่ยก็รับรู้แล้วว่าเธอเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนพระเอกของเราแต่ทา ว่าในตอนนี้เธอดันไม่ได้หยิบกระเป๋าตังค์ออกมาอันนาจังเนี่ยจึงบอกว่าไว้พักเที่ยงมาเจอกันที่บันไดหนีไฟได้ไหมแล้วพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าถ้าคืนเงินให้ก็เดี๋ยวจะไปก็ได้หรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาที่บันไดหนีไฟในตอนนี้นึกคุณมิสึเนี่ยก็ได้มาที่บันไดหนีไฟและแน่นอนว่าน้องอันนาจังเนี่ยก็มาด้วยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมากินอาหารเที่ยงกันที่นี่นะคะและในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ไปเปิดช่องว่างให้กับพระเอกเราพูดเลยเธอเนี่ยก็ได้แต่ระบาย ความอัดอั้นในใจทั้งหมดเพราะเธอเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนสนิทของโซซุเกะแล้วก็ของคาเรนจังอีกด้วยแต่เธอก็ดันแอบชอบโซซุเกะมานานแล้วเพราะโซซุเกะเป็นรักแรกของเธอในวัยเด็กซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันยังครอบครัวซึ่งอน,นาจาังเนี่ยค่อนข้างอัดอั้นตันใจนะคะมาถึงกระบายไม่ยั้งเลยและในจังหวะนั้นเองพระเอกของเราก็ไม่รอช้านะคะเรีบควักบินออกมาทวงเงินเลยและเพื่ออน,นาจังเนี่ยดูตัวเลขในบินแล้วเธอก็ไม่มีเงินที่จะชดใช้ให้กับพระ ของเรานะคะพองเงินต้อง3 0 0พันกว่าเยนแน่แล้วในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยขอชดใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมพระเอกที่อ่านไลท์โนเวลเป็นชีวิตจิตใจแน่นอนว่าในหัวเนี่ยจินตนาการไปไกลโพ้นแล้วแต่ถ้าว่าอันนาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยทำแบบนี้กับซูซูกเกะบ,บ่อยๆแล้วซูซูกเกะก็ชอบมากเลยซึ่งในตอนนั้นเองอันนาจังก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยจะทำเข้ากล่องมาให้ซึ่งในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็กลับมายังโลกความจริงนะคะ ว่าเขาอ่ะจินตนาการไปไกลแล้วและแน่นอนว่าอันนาจางเนี่ยจะทําข้าวกล่องมาจนกว่าจะชดใช้เงินทั้งหมดที่นุคุมิสึคุงเนี่ยจ่ายไปก็คือหักลบกันไปทุกวันทุกวันนั่นเองและหลังจากกินข้าวเที่ยงเศษสองคนเนี่ยก็กลับมายังห้องเรียนแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนดูเหมือนว่าจะมีเด็กผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งเธอจะยืนอ้ำออึ้งอึ้งอยู่หน้าห้องนะคะและสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้กกันใจทักพระเอกของเราดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมาติดต่อนุคุมิสึคุงแต่ ว่าคนที่มาคุยเนี่ยดันมีปัญหาทางด้านสื่อสารสุดท้ายแล้วก็ได้แต่พิมพ์โทรศัพท์และให้พระเอกของเราเนี่ยอ่านข้อความแทนซึ่งเนื้อหาใจความนั่นก็คือมีการตักเตือนจากสภา,านักเรียนถึงนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนั่นก็คือการตามเข้าร่วมชมรมนั่นเองแล้วภาพกระตัดมาที่ชมรมวรรณกรรมและในที่สุดพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มารายงานตัวที่ชมรมและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เจอประธานชมรมและเธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธอ ชื่อสึกิโนคิโคโตะอยู่หมหนั่นเองแล้วประธานชมรมวรรณกรรมเนี่ยก็ได้ทักทายอย่างเป็นกันเองกับพระเอกของเราแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนในชมรมนี้ก็ได้แต่ช่วงนี้ช่วยเข้าชมรมหน่อยเพราะสภานักเรียนเนี่ยคอยจับตาดูยอยู่ช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยนะแถมยังบอกด้วยว่าจะมีหนังสือบางประเภทอย่าแอบเข้าไปอ่านเชอะนะแต่ถ้าว่าเมื่อพระเอกเข้าไปอ่านแล้วก็พบว่ามันเป็นนิยายวายนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านพระเอกของเรานะคะในตอน อนนี้เขาเนี่ยกำลังจดรายรับรายจ่ายดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องข้าวเที่ยงกระเท่ากับว่าเขาเนี่ยประหยัดเงินไปแล้วซึ่งนั่นก็ดีแล้วเพราะเขาเนี่ยจะได้ออมเงินซื้อไ like no ลน์นเวลเล่ใหม่แล้วก็เน้นเฉพาะเรื่องที่ชมรมไม่มีและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเข้ามาในห้องของเขาซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าน้องคาจูนั่นเองและน้องคาจูเนี่ยเธอก็น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ถ้าว่าเธอก็มีนิสัยแปลกๆเพราะเธอเนี่ยไม่ได้เรียกพี่ ขอองเธว่าพี่ชายแต่ดันเรียกว่าท่านพี่นั่นเองซึ่งนา่ก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกระบ่นว่าช่วยเรียกอย่างอื่นได้ไหมแบบนี้มันขนลุกแต่ถ้าว่าน้องคาจูเนี่ยก็ยังเรียกท่านพี่อยู่นั่นแหละแถมเธอเนี่ยยังพูดอะไรต่างๆมากมายรวมถึงการทํเข้าวกล่องอีกด้วยซึ่งตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยดันหลุดปากไปว่าในตอนนี้มีคนทํเข้าวกล่องมาให้ตอนเที่ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วในในตอนนั้นเองน้องคาจูเนี่ยถึงกะตกใจเป็นอย่างมากเลย พี่ชายของเธอเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนแล้วจะมีแฟนมาได้ยังไงซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้อธิบายว่ามันเป็นการชดใช้เงินน่ะและเมื่อน้องคาจูได้ยินแบบนั้นแล้วน้องคาจูเนี่ยก็ได้บอกพระเอกว่าแบบนั้นเรียกว่าบริการผูกปิ่นโตนะคะเพราะน้องเนี่ยได้ยินมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งและในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็พูดอย่างท้อแท้ใจออกมาว่าคาจูเธอเลือกคบเพื่อนดีๆหน่อยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนนะคะในตอนนี้นุคุมิสึ คุงเนี่ยก็ได้มานั่งรอน้องอณาจังที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะรอกินข้าวเที่ยงนั่นเองและอณาจังเนี่ยก็ได้นําข้าวกล่องมายื่นให้กับนุค,นคุมิสุคุงนะคะแต่ถ้าว่าข้าวกล่องของเธอเนี่ยเป็นของที่ซื้อมาจากมินิมาร์ทนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเนื้อซูมิสุคุงเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เลื่องมากเขาก็กินได้นะคะนอกจากทําข้าวกล่องมาให้แล้วยังเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมารลบายาให้กับพระเอกของเราฟังอีกด้วยเพราะเธอเนี่ยตั้งใจจะอยู่เป็นก้างขวางคอสําหรับซอสุเกะ แล้วก็คาเรนจังเพราะเธอไม่ต้องการให้สองคนนี้ยอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่าพอไปเห็นสองคันนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นภาพบาดตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พยายามแนะนําให้อยู่ห่างทั้งสองคนแต่ในตอนนั้นเองอนาจางเนี่ยก็ยังทําใจไม่ได้ก็ได้แต่ปฏิเสธไปนะคะพระเอกของเราก็พูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองอยู่ห่างเพราะไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและหลังจากที่บนเรื่องส่วนตัวตัวเองเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ได้นํากับข้าวของเธอเนี่ยมาใส่กล่องอาหารกลางวันของพระเอกของเรานะคะ เพื่อที่จะลดหนี้ของตัวเธอเองและหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับมายังห้องเรียนและในขณะที่นุคุมิเซอร์เนี่ยกำลังเตรียมหนังสือนะคะจูจู่มิสกิหนุ่มแว่นเนี่ยก็เข้ามาทักทายกับอเอกของเราแถมยังบอกอีกด้วยว่าจะขอเข้าไปยืมหนังสือในชมรมวรรณกรรมซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่านุคุมิเซอร์เนี่ยได้อยู่ชมรมวรรณกรรมและในขณะที่นุคุมิเซอร์คุงเนี่ยกำลังคุยกับมิสกิจูจู่ก็มีเด็กผูยย้หญิงในห้องเนี่ยเข้ามาทักทาย มิสกินะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชื่อเลมอนจังนั่นเองซึ่งเลมอนจังเนี่ยอยากจะชวนมิสกิเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันแต่ถ้าว่าหนุ่มแว่นของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเพราะเขาเนี่ยต้องไปเรียนพิเศษต่อซึ่งในตอนนั้นเองหนุ่มแว่นเนี่ยก็ได้แซวเลมอนจังว่าทาให้ตั้งใจเรียนเนี่ยอาจจะซ้ำชั้นเออได้และในขณะนั้นเองจู่ๆประตูห้องเนี่ยก็ได้เปิดออกแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้มาตามมิสกิคุงไปเรียนพิเศษแล้วในจังหวะนั้นเองมิสกิคุงเนี่ยก็ได้ขอตัวออกไป ก่อนเพราะเขาเนี่ยต้องรีบไปเรียนพิเศษและหลังจากที่มิสกิคุงเนี่ยออกจากห้องไปแล้วน้องเลมอนจางเนี่ยก็ได้พยายามถามพระเอกของเรานะคะว่าสนิทกับมิสกิหรือเปล่าซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตอบแบบอ้อมๆแอมๆไปว่าเขาเนี่ยเคยเรียนพิเศษคัดเดียวกับมิสกิคุงแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมากนักหรอกซึ่งน้องเลมอนเนี่ยสงสัยนะคะว่าเด็กผู้หญิงที่มาหามิสกิคุงเนี่ยเขาชื่ออะไรและแน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยถึงจะเป็นเอ็นทวีขนาดไหนแต่ถ้าว่าเรื่องชาวบ้านก็คือเรื่องของเรา ใช่ค่ะเขารู้จักผู้หญิงคนนั้นชื่ออาซากุโมะเป็นนักเรียนคัสพิเศษแล้วก็โรงเรียนพิเศษกับมิสกิคุงนะ่ะซึ่งในตอนนั้นเองน้องเลมอนจางเนี่ยก็ได้แต่มองตามหลังมิสกิคุงไปนะคะแล้วเธอก็ได้แต่คิดว่าสงสัยมิสกิคุงเนี่ยจะชอบผู้หญิงหัวดีสินะและในขณะที่น้องเลมอนจางเนี่ยกำลังเศร้าอยู่นั้นอันนะจางเนี่ยก็ได้มากระโดดกอดคอน้องเลมอนจางแล้วก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะคือแมวขโมยไม่พอแค่นั้นอันนะจางเนี่ยยังหันมาสอน ระเอกของเราด้วยว่ารู้ไหมเด็กผู้หญิงเนี่ยจัดเป็น2ประเภท1ก็คือเพื่อนเก่า2ก็คือยายแมวขโมยซึ่งพระเอกก็แค่จะคิดในใจนะคะว่าอย่างนี้ที่เองจัดประเภทแบบกว้างสุดๆไปเลยซึ่งสองสาวเนี่ยก็คุยกระซิบกระซาบก,กันไปใจความสรุปก็คือสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าคุณอาซากุโมะกับมิสกิคุงนั้นเป็นแค่เพื่อนกันคงไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นดูเหมือนว่าสองสาวเนี่ยจะให้กําลังใจกันเองนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยง ดูเหมือนว่าอันนาจางเนี่ยแทบอยากจะถอดวิญญาณตัวเองเออกไปเลยเพราะวันนี้โซซุเกะกับคาเรนจางเนี่ยได้ชวนเธอไปร้องคาราโอเกะอีกแล้วซึ่งเธอเนี่ยไม่อยากจะเห็นภาพบาดตาบาดใจเลยซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าแล้วทำไมไม่ปฏิเสธไปล่ะซึ่งคําตอบก็คําตอบเดิมนั่นก็คือเธอไม่อยากให้สองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันสรุปง่ายๆก็คือต้องไปเป็นกอขอคอ,ขอแล้วก็ทําตัวเป็นแมวห่วงก้างนั่นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะก็ถามไปเลยว่าเข้ากอง ขเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งเม่ได้ยิงคําถามแบบนั้นแล้วน้องอานาจางเนี่ยก็พูดจี้ใจดําไปเลยว่าสงสัยเพระนะนคุมิิุคงนิสัยแบบนี้ละมัง้งก็เลยไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยื่นฝาข,าข้าวกล่องให้กับเพะเอกของเราแล้วเธอเนี่ยก็ได้เทเข้าวจากกล่องของเธอไปเพราะวันนี้เนี่ยเธอได้อัดข้าวลงมาในกล่องข้าวของเธอสําหรับสองคนเพราะนั่นจะไม่ทําให้ใครเนี่ยผิดสังเกตไปนั่นเองและดูเหมือนว่าวันนี้นี่ของเธอเนี่ยจะลดลงไป4ี่รอ เยแล้วพาก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงตอนนี้เขาเนี่ยได้เช็คยอดหนีของน้องอันนจังและในที่สุดยอดหนีเนี่ยจาก3617เยนในตอนนี้ก็เหลือ2867เยนแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็อีกเช่นเคยนุคุมิสึคุงเนี่ยได้เดินมาที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงกับน้องอันนาจังและเมื่อเขามาถึงก็พบว่าของน้องอันนาจังเนี่ยวางอยู่ที่บันไดหนีไฟแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วก็พบว่าผ้าเช็ดหน้าของเธอ เเนี่ยได้ตกอยู่ที่บันไดหนีไฟแล้วหลังจากนั้นนุกุมิสอคุงเนี่ยก็ได้เก็บผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะไปคืนน้องอันนาจังและเขาเนี่ยก็ได้เดินไปที่ด่านฟ้าเมื่อถึงด่านฟ้าแล้วเขาก็พบว่าน้องอันนาจังอยู่ที่ด่านฟ้าจริงๆด้วยแล้วเธอก็ดูเหมือนว่าเหมอมองดูอะไรสักอย่างหนึ่งและในจังหวะนั้นเองก็เหมือนว่าน้องอันนาจังเนี่ยจะหลุดออกมาจากไรโนเวลเลยนะคะสําหรับเขาเนี่ยก็ได้มองภาพนั้นแบบตื่นตะลึงไปเลยและเมื่อพระเอกของเราเดินเข้าไปใกล้น้องอันนาจัง แล้วเธอก็ได้บอกว่า<ๆ>เธอเนี่ยอกหักแล้วจริงๆด้วยและหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ตีม่านิิงนะคะเป็นพระเอกแสนดีที่คอยรับฟังอยู่เสมอซึ่งน้องอานาจางเนี่ยก็ได้บอกว่าอกหักเนี่ยอาการมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้านึกคุมิสุคุงเนี่ยอกหักนกคุมิสุคุงเนี่ยก็จะได้รู้สึกเองแล้วพระเอกของเราก็ได้ตอบว่าอกหักอย่างนั้นหรอผมไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะ่ะและในตอนนั้นน้องอานาจางเนี่ยก็ได้หันมาคุยกับพระเอกนะคะนกคุมิสุคุงพูดเหมือ ว่าตัวเองเป็นคนเนื้อหอมเลยล่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะกาจะกลับมาขี้คายแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1